กฎหมายคุ้มครองแรงงานของเซียจำปาทองซึ่งมันเป็นเรื่องครอบคลุมทั้งหมดเรื่องการปรับค่าแรงตามอะไรต่างเนี่ยตามเงินเฟ้ออะไรต่างพวกนี้นะมันไม่ผ่านแต่ตัวร่างของเซียจำปาทองเห็นชอบ149แล้วก็ไม่เห็นชอบ252คือตัวของเซียเนี่ยมันเป็นตัวที่อาจจะเรียกว่าละเอียดกว่ามันจะไปพูดถึงการให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติหลายๆอย่างเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเรื่องสภาพเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยมั้งเซียอธิบายคือมันเป็นระบบขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกปีตามมาตราขยายตัวเศรษฐกิจและเงินเฟ้อแล้วก็มันเป็นข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานใช่ไหมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแปลว่าอย่างนี้หรือเปล่ามันจะแปลว่าสำหรับผมมันจะแปลว่าในการเมืองข้างหน้าเนี่ยแม้ว่าจะไปคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์คุยเรื่องท่องเที่ยวคุยเรื่อง112อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วผมคิดว่าในระยะ 2-3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องแรงงานจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรงงานจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆไม่ใช่สุราไม่ใช่กัญชาไม่ใช่สมรสเท่าเทียมเท่านั้นไม่ใช่เงินก้อนเดียวใช่ไหมครับรู้สึกว่าเรื่องแรงงานมาเริ่มปูขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันกลายเป็นประเด็นระดับชาติในการตัดสินใจวันเลือกตั้งเนี่ยเรื่องแรงงานจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทุกวันตอนนี้เรื่องแรงงานมันขยับเข้ามาเรื่อยๆนะ